ครับก็วันนี้ Interface Com ครับก็จะมานำเสนอในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่า IS185 board นะครับตรงนี้ด้านหน้าผมจะมีอยู่ด้วยกัน3โมเดลนะครับก็จะมีโมเดลที่เป็น 1941A นะครับ 1941เท่าเทียม 1942A แล้วก็ 1943A ซึ่ง1941 1942และ1943เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการโชว์ในเรื่องของเวลานะครับเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็สามารถโชว์ได้ทั้งอุณหภูมิและเวลาในบอร์ดเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้เราจะไปเชื่อมต่อกับอะไรบ้างนะครับก็จะมีไปเชื่อมต่อกับ PLC นะครับ PLC จะส่งข้อมูลที่เป็นลักษณะของโปรโตคอลนะครับแล้วก็นำขึ้นมาแสดงค่าและประมวลผลขึ้นที่บอร์ดนะครับที่ตัวของบอร์ดนี้จะเป็นโมเดล PVC นะครับก็ขวามือของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแสดงผลที่เป็นเวลานะครับซ้ายมือจะเป็นในการแสดงอุณหภูมิแล้วก็ตรงกลางนี้จะแสดงทั้งเวลาอุณหภูมินะครับการเชื่อมต่อมันนะครับก็จะเชื่อมต่อผ่านสาย IS185 นะครับไฟจ่ายที่เข้าไปนะครับจะเป็นไฟ220นะครับด้านหลังจะมีตัวสวิตช์ดอร์นะครับให้เชื่อมต่อตัวอุปกรณ์นะครับก็โดยคร่าวๆทางกายภาพของตัวอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับครับก็วิธีการใช้งานนะครับบอร์ดตัวที่เป็นระบบ IS485 นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นนะครับว่าจะต้องใช้สัญญาณหรือข้อมูลที่ถูกส่งจะส่งมาผ่านโปรโตคอลนะครับโดยผ่านสาย IS485 นะครับฉะนั้นในการเชื่อมต่อนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเชื่อมต่อสายไฟเลี้ยงนะครับหรือ power นะครับเป็นไฟ220เข้าที่ตัวอุปกรณ์แต่ละตัวก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการเดินสาย IS485 นะครับเป็นสาย2คอนะครับลิงก์ที่ตัวบอร์ดทุกตัวให้ถึงกันนะครับปลายสายจะลิงก์ไปหาตัว PLC นะครับหรือว่าจะลิงก์ไปหาตัวคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการแปลงข้อมูลก็ได้นะครับเบื้องต้นในการเปิดขึ้นมานะครับถ้าไม่มีนะครับในส่วนของ Data เข้ามาจะขึ้นเป็น DC นะครับก็แปลว่า Disconnect นะครับไม่มีการเชื่อมต่อใดๆกับตัวข้อมูลครับจากนั้นเมื่อเราส่งโปรโตคอลเข้ามานะครับเป็น IS485 เข้ามาที่ตัวบอร์ดแต่ละตัวนะครับที่บอร์ดแต่ละตัวก็จะโชว์ตัวเลขนะครับซึ่งมันถูกแปลงออกมาจากโปรโตคอลนะครับให้เป็นลักษณะของตัวเลขแล้วก็ขึ้นแสดงผลผ่านดิสเพลย์ที่เป็น7 segment นะครับก็จะโชว์ตัวเลขตามนี้นะครับเบื้องต้นเราตั้งค่าไว้ที่1นาทีนะครับถ้าไม่มีสัญญาณเข้ามานะครับมันจะกลับไปเป็นสถานะเดิมคือ DC นะครับหรือว่า Disconnect นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเวลาเรามีการส่งข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีการส่งเข้ามาตลอดเวลาข้อมูลก็จะถูกโชว์ค้างนะครับการใช้งานเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณครับ